สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดจดหมายแม่แตงโมเขียนถึงทนายตั้มห้ามยุ่งคดีให้ทายแม่โกรธกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคดีที่หลายคนจับตามองความอัปเดตอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ตอนนี้หากใครติดตามจะทราบว่าทางด้านทนายตั้มหรือนายสิทธาเบียบังเกิดได้เคลื่อนไหวถึงคดีนี้อยู่เรื่อยๆและทางด้านพี่ชายของแตงโมร่วมตามหาความจริงด้วยและพรุ่งนี้8มีนาคม65เวลา9นาฬิกาทนายตั้มและพี่ชายแตงโมจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่ล่าสุดพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้เขียนจดหมายถึงคุณกฤษณะเรื่องคดีแตงโมโดยมีใจความว่าคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแค่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ขอวิงวอนท่านทนายสิทราว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทราใดๆทั้งสิ้นลงชื่อพนิดาสิริยุทธโยธินโดยงานนี้ทำเอาทนายตามถึงกับลั่นกลางเฟซบุ๊กว่าจดหมายจากแม่บอกว่าตามอย่ายุ่งแม่และจะบอกว่าคิดว่าแม่โกรธตามกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้งานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ